สวัสดีครับอยู่กับผมญี่ปุ่นนะครับที่นี่ Entertainment Now ครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้โอกาสดีมากๆเลยนะครับจะมาพบปะกับหนุ่มๆจากเกาหลีใต้แดนกิมจิอย่างหนุ่มๆเกรทกายนั่นเองที่พวกเขานะครับบินลัดฟ้ามาเมืองไทยมาพบปะแฟนๆแล้วจะมีการร้องเพลงให้กำลังใจในช่วงโควิดด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนุ่มๆเนี่ยเขารอพวกเราอยู่แล้วนะครับไปเจอเขาเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่กับหนุ่มๆเกรทกายเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันยาเซียวอันยาเซียวโอ้แต่ละคนนะครับเรียกว่ามีออร่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้แต่ละคนตอนนี้แนะนำตัวกับผู้ชมโมโน29นิดนึงแล้วกันครับเดสเซสวัสดีครับพวกเราเกรทกายครับสวัสดีครับผมชื่อเจคครับสวัสดีครับผมชื่อดงอินครับสวัสดีครับผมชื่อดาวงครับสวัสดีครับผมชื่ออุยังครับสวัสดีครับผมชื่อฮันเนลครับสวัสดีครับผมชื่อฮอลยองครับสวัสดีครับผมชื่อฮวยชังครับขอบคุณครับตอนนี้ก็รู้จักกับหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้หนุ่มๆเนี่ยอธิบายถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่มาที่ไปของวงเราหน่อยแล้วกันครับเราเนี่ยคือ무대위에서나무대밖에서나언제어디서든멋있는모습만보여드리겠다는의미입니다โอ้โหผมว่าสาวๆเนี่ยต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนเลยนะฮะขอบคุณครับแล้วแต่ละคนเนี่ยได้ข่าวว่าโอ้โหคือผมไปหาข่าวมาแล้วก็เจอว่าวงนี้เป็นวงที่ศิลปินเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยสูงมากๆแต่ละคนเนี่ยสูงเท่าไหร่กันฮะเนี่ยคนนี้คือสูงสุดเลยป่ะฮะเนี่ยจะ191입니다190ใช่โอ้โหผมดูตัวเตี้ยไปเลยนะครับตอนนี้โอ้พิชทันเดียว I'm 186 86 yeah but you're taller แล้วสูงเท่าไหร่แต่ละคนสูงเท่าไหร่บ้างครับ저는183입니다โอ้저는185고요네네저는189입니다189 189네저는180입니다저도183입니다네저는176입니다네제가저희팀에서가장최단신을맡고있고요네 아오케이 แล้วครั้งนี้นะฮะกับการมาเมืองไทยมิชชั่นของเราภารกิจในครั้งนี้มาทำอะไรกันครับหนุ่มๆฮะ네저희가이번에거의3년만에태국을다시재방문을했는데이번에와서저희가미디어투어를지금하고있습니다미디어투어를하고있고내일7일저희가 MBK 센터에서태국그레이스여러분들이랑팬미팅을할예정이있고요그러니까태국에계신많은그레이스분들저희보러와주셨으면좋겠습니다네แล้วอย่างนี้พูดถึงเพลง Touch by Touch ที่เราจะมีการร้องกันให้แฟนๆได้ฟังกันครั้งแรกเนี่ยครับเป็นเพลงแนวไหนแล้วก็inspiration ดนตรีมาจากอะไรบ้างครับ작년에발매된 Touch by Touch 앨범은저희가코로나때문에전세계적으로너무힘들었을때저희가뭘할수있을까고민을하다가그런음악으로여러분들에게희망을드리고싶다이런생각을해가지고이렇게다발매를했고그리고한국어버전영어버전두가지로발매를했는데한국어뿐만아니라영어로노래를내면전세계그레이스분들이모두다어떤내용인지알수있고그렇게딱저희의메시지를쉽게전달할수있을것같아서그렇게두가지버전으로발매했습니다아그럼ที่จะร้องกันเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีหรือเป็นภาษาอังกฤษอะฮะ내일요내일저희가아무래도한국어버전으로들려드리지않을까싶은데이번에내일만약에들려드리게된다면은조금이나마아직코로나가완치가된게아니잖아요그래서조금이나마여러분들에게위로를조금드릴수있었으면하는바람이제일큰것같아요โหผมเชื่อว่าเป็นเพลงที่น่าจะถูกใจแฟนๆแล้วก็ให้กำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะ아기대해주세요네감사합니다ทีนี้มาพูดถึงเส้นทางการเป็นไอดอลของพวกเราหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนผมเชื่อว่ากว่าจะไปเป็นไอดอลเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมาเยอะมากนะฮะระหว่างที่เราเป็นเทรนนี่เนี่ยเรามีใครเป็นไอดอลที่แบบโอ้โหนี่แหละคือศิลปินในดวงใจของพวกเราเลยแต่ละคนเลยฮะ
저희가 근데 그 예전에 연습생 때부터 지금까지기도 한데 항상 좋아했던 그 아이돌 선배님이 계시거든요. 몬스타엑스 선배님들 제일 좋아해가지고 저희가 커버도 정말 많이 했고 제일 좋아하는 아티스트 중에 한 팀이지 않을까. 예, 그렇게 저희 멤버들이 다 생각하고 있습니다. 네, 저는 일단 연습생 때는 가장 좋아했던 선배님들이 방탄소년단 선배님을 제가 굉장히 롤모델로 삼고 굉장히 좋아했었습니다. 아, 지금도 물론 좋아하고 있고요. 예. 아, 이거 빼는 자 아미로 해면 행한 아미 아미 야 아 아미 아미 클럽 아미 클럽. 아, 그럼 만약에 와 미오가 돌아와 태국 หลังจากนี้นะครับ คิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหน หรือว่าครั้งนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วหรือยังครับ여행은 저희가 일정이 스케줄이 많기 때문에 이번에는 여행을 가지 못했고요. 다음에 또 태국에 오게 된다면은 치앙마이로 한번 저희가 멤버 다 같이 여행을 한번 떠나보고 싶은 생각이 너무나도 큽니다. 네. 치앙마이 솔마. 그 치앙마이의 절벽에 그 밥 먹으면 절벽에서 밥 먹을 수 있는 그런 곳 있지 않아요? 차이 뺀 밥 스타일 푼반 스타일 푼반 차이 미도. 그러면 그 절벽에서 파타이나 막무아니 이렇게 먹어야 될 것 같은데. 네. 저 커녀 막무앙. 좋아요 좋아요. 예 좋아요. 내가 와이 내 남란 데. 아 recommend. Yeah yeah recommend for you. Yeah yeah. Okay. แล้วเดี๋ยวให้พูดถึงแฟนเพลงชาวไทยหน่อยแล้วกันนะครับพอครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเจอแฟนเพลงด้วยหรือว่าอาจจะมีเจอแล้วบางส่วนครับคิดว่าแฟนเพลงชาวไทยเนี่ยมีความน่ารักตรงไหนแล้วก็อะไรที่ทำให้แฟนเพลงชาวไทยเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับ네우리태국에계신그레이스여러분저희가이야기를가끔하는데요우리태국팬분들은정말귀엽습니다일단소이마목소리가너무귀여워요그렇죠문네네코큰캅하면서아아เสียง น่ารัก หน้าตา น่ารักด้วยมั้ยฮะ네그럼요근데또반대로또너무친절하세요너무착해요너무착하세요네แล้วถ้าเกิดว่าพวกเรามีโอกาสจะได้กลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาเปิดคอนเสิร์ตมาเปิดโชว์เนี่ยอยากพาแฟนๆไปบอกว่าไปสนุกกันที่ไหนไปเต้นกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเชียงใหม่치앙마이에서하고싶다치앙마이그위험해서안될것같은데디너쇼느낌으로โอเคมันก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับผมมากคอนเสิร์ตจะอยู่ในสเตเดียมอันนี้เราไปขึ้นไปภูเขาเลย그럴 수 있겠어 치앙마이도 이제 하나주일 수 있겠는데 사실 방콕에서 제일 하고 싶은 게 일단 큰 것 같아요 저희가 미디어 투어로는 태국에 자주 왔었지만 직접 콘서트를 하겠다고 저희가 태국을 와본 적은 없어서 아마 태국 그 오면은 방콕에서 콘서트를 꼭 한번 할 수 있었으면 좋겠어요 저희는เชื่อว่าแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงหวังว่าสักวันนึงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทยให้ได้นะครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับไฟติ้งครับเดี๋ยวตอนนี้ให้หนุ่มๆเนี่ยหยอดคำหวานหน่อยละกันให้กับแฟนๆสาวๆชาวไทยที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะมีฝึกคำอะไรมาหรือเปล่าครับแต่ละคนเกี่ยวเกี่ยวน่ารักน่ารักเอ교를보여드리면될까요말씀드리는데예네그리네태국어 태국어로한마디 폭락쿵캅 활창 미미하อันนี้คือเตรียมมามีเตรียมมาใช่ไหมเทกูเกรซ์มุมิปุงปีมุมิปุงปีฮ่ามีอีกไหมฮะมีใครไหมตัวจะโอ้คือ우리또네다운씨가저보다는약간제이씨가하는게더재밌을것같은데네그레이스따무따미ตามูตามีขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสอนประโยคนึงได้ไหมฮะโอ้พวกเราพวกเรารักชาวเกรสรักชาวเกรสพวกเรารักชาวเกรสพวกเรารักชาวเกรสโอเค
Pok Lao Lak Chao Grace. It means we love you guys, Grace. Yeah. Love you. ผมรักคุณครับ Okay. เอาละครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักหนุ่มๆเกรทไกส์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความน่ารักความสามารถของหนุ่มๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นได้ที่นี่ Entertainment Now วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับ It's time to say goodbye บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ